รู้สึกได้ไหมอยู่มาวันหนึ่งคุณกลายมาเป็นแบบไปข้างแตกอะจากเราต้องถูกปะก่อนหน้านี้คุณเคยห้างแตกไหมห้างหลวมมากห้างหลวมห้างหลวมแบบหลวมมากด้วยนะเป๊กเคยมารายการตีสิบของเราในยุคเป๊กออฟไอซ์นะฮะเมื่อวันที่6พฤษภาคม2551ครับคุณอาจะย้อนอดีตเหรอครับย้อนอดีตนิดหน่อยครับเราจะนั่งก็เราก็ไม่แน่ใจว่าซีซั่นไหน